โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะก็พบกับผมนักไอชาแนลวันนี้ผมมาจัดให้ตามขอคือแบบว่าเนี่ย110ไอตัวใหม่2022หรือ23นะนี่มาดูเลยลายนี้ดีเป็นไงเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันไปLet's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard.คลิปนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจสมควรได้รับความบาดเจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองนะครับเจ้าเกินยังเสยไปแล้วก็ยังหล่อทุกคนเออสำหรับคนที่แบบแต่งรถพวก LED หรือตัวใหม่หรือตัวเก่านะสามารถทำได้เพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัว2021แล้วก็ตัวนั้นดูอันนี้อาจจะเป็นคันต่อไปนะครับว่าอันเนี้ยก็เป็นตัวเก่าแต่ว่าแปลงเป็นลายตัวใหม่แบบนี้เลยคือแบบโคตรสวยอ่ะจริงก็รีวิวกันเนาะแต่ว่ามันหลายคันตอนนั้นอ่ะก็เลยแบบว่านัดแล้วก็รีวิวรอบเดี๋ยวรีวิวคนขับก่อนดีกว่าว่าคนขับก็ทองเพลงเหมือนกันนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นน้องบิวน้องบิวอยู่บ้านนอนครับเดี๋ยวจะฝาก TikTok แล้วกันนี่ TikTok เดี๋ยวขึ้นให้นะครับใครแบบอยากติดตามคันนี้นะครับก็ไปดูที่ TikTok หรือ Facebook นี่ประมาณนี้ไปดู Facebook อะไรนะกีนามีดนะใครแบบอยากติดตามก็เข้าไปติดตามน้องเขาได้นะที่ Facebook แล้วก็ TikTok ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมารีวิวกันเลยสำหรับรถคันนี้นะครับผมก็ดูมาคร่าวๆแล้วน่าจะรีวิวสัก 2-3 รอบแล้วมั้งเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่าจะได้ลองๆนี่อันนี้จะเป็นเวฟ110ตัวใหม่2021นะครับอันนี้เครื่องเดิมๆครับเดิมๆรถใช้งานแต่ว่าทำทรงแบบสวยอ่ะเอออันนี้ผมก็ชอบสไตล์นี้นะแบบรถไม่ค่อยพังอ่ะถ้าทำลูกแล้วก็แบบถ้าทำไม่จบก็พังนะเดี๋ยวมาดูข้างหน้าดีกว่าข้างหน้านะครับรถคันนี้ก็รายละเอียดก็จะอยู่ที่ส่วนล้อนะครับก็จะเป็นขอบ 1.2 ขอบ 1.2 เป็นดำนี่ดำซื้อที่ไหนครับ501เป็นร้านซื้อไว้นี่ครับอ๋ออันนี้ก็จัดใหม่อีกแล้วเขาไม่บอกครับโอ้สุดเกินกี่เกียร์แล้วเนี่ย5พี่5ดำ5อันแล้วนะครับโอเคล้อก็จะเป็นยี่ห้อประมาณนี้กี่บาทล้อเนี่ยคิดเลยครับอ๋อล้อ700เป็นทรงอะไรไม่รู้นะแต่ว่าทรงสวยนะเป็นขอบ 1.2 ครับยาง45ครับเบอร์ยอดทีนะครับ45ครับก็10ก็ประมาณนี้แล้วก็สติกเกอร์อันนี้ติดเองไหมนี่หรือมันมากับรุ่นสีติดเองโอ้ติดเองด้วยเย็ดอย่างเนียนอ่ะอันนี้ซื้อที่ไหนลาซาด้าโอ้ลาซาด้านะครับเป็นรุ่นลาซาด้าติดเองด้วยคือแบบสวยจัดอ่ะอันนี้คือสีเบิกใหม่แต่ก่อนเป็นสีดำเบิกใหม่กี่บาทเนี่ย2,950 คือแบบเงาวิบเลยสงสัยมากเลยนี่ทำไมรถเงาจังเลยเนี่ยดูดิทุกคนดูดิใกล้เลยเอาขึ้นมาโอ้ยเงาไหมเออตั้งแต่เปิดคลิปก็เงาแล้วอ่ะนี่มาดูเลยว่าน้องเขาใช้อะไรก็คือแบบหมดกี่ขวดแล้วครับกี่ขวดแล้วหลายขวดแล้วครับหลายขวดแล้วน้ำไม่ได้เอออันนี้ก็บุกบ้านบ่อยนะเนี่ยไปซื้อน้ำยาเคลือบเงาเนาะอ่ะรีวิวนิดหน่อยแล้วกันนี่เครื่องเงาตะกายครับสนใจสามารถสั่งได้ที่ Facebook หรือ TikTok นะครับสั่งง่ายมากคนละ120บาทแถมผ้าก็เออผ้าด้วยก็บวก20นะครับเป็น180รวมส่งสนใจทักเพื่อนมาเลยแล้วก็ TikTok นะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูชุดหลังดีกว่าแล้วก็ท่อนี่มาดูล้อหลังนี้ก็เต็มเหมือนล้อหน้าครับผมเบอร์เดียวกันครับแล้วก็ดูมเลยนี่ดูมอ้นโอ้ใส่ดูมอ้นแล้วสุดเกินอันนี้เป็นดูมอ้นนะครับราคาพันกลางแล้วกันเนาะเออมันแต่ละร้านไม่เอากันแล้วก็โชคหลังพอแท้สูง280นะครับแล้วก็ท่อ NDB เชดเดี๋ยวฟังเสียงตอนท้ายคลิปนะครับแล้วคันนี้ก็คือจากที่ดูนะครับดูน็อตแดงไล่น็อตพอดหมดเลยปักอย่างเบาทุกคนนี่ไล่ทุกจุดหรือเปล่านี่เกือบทุกจุดเย้แล้วก็คันนี้ดูจากทรงเบาะนะครับเดี๋ยวดูทรงข้างดีกว่าประมาณนี้ทรงข้างนี้เบาะมันชิดไหมทุกคนอาจจะมีรถแล้วก็ไปสังเกตดูนะครับเดี๋ยวเปิดใต้เบาะดูนี่มาดูใต้เบาะจะมีล้อใต้เบาะมีล้อด้วยก็คือมันย่นสุดอะทุกคนเออคันนี้จะเป็นอาร์มย่นนะครับดูข้างๆลืมรีวิวเป็นอาร์มย่นประมาณนี้ใช่เป็นประมาณนี้แหละแล้วก็เครื่องเป็น2021ด้านในก็จะอันนี้ทำอะไรครับอันนี้ไอ้ย่นยูบ็อกครับย่นยูบ็อกก็คือเอายางออกครับผม
แล้วก็ปัดตรงที่ยึดขอบเครื่องนึงให้มันต่ำก็จะทรงประมาณนี้นะครับใครอยากทำก็ไปลองดูครับก็จะทรงต่ำประมาณนี้แล้วก็จะมันก็จะชิดประมาณนี้ชิดจัดเลยมาดูไม่มีช่องเลยปกติมันจะเหลือช่องอ่ะปังใช่ก็ประมาณนี้นะแล้วสติ๊กเกอร์กี่บาทเนี่ยร้อย36บาทครับอ๋อเป็นของเทียมนะครับแต่ก็ได้นะมันก็สวยอยู่อ่ะมันอยู่ที่คนตีนหรือเปล่าใส่ในพวกผมฮะในพวกผมในพวกผมใส่สไลด์วะใส่ครับโอ้เป็นสูตรแบบก็หมดเพิ่มร้อยต่อไปก็ฟังเสียงท่อดีกว่าแล้วก็จะให้น้องเขาขี่ดูทรงด้วยว่าว่าทรงเชงแล้วก็คนเชงจะเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวฟังเสียงเลยสตาร์ทมือตอนนี้จะเป็นบรรยากาศที่แบบดีมากมีน้ำตกด้วยจะไม่ได้หายอันนี้ดูสดเลยนะมาดูท่านนะมองตะข่ายดังเขียวกันมองกันนอกใส่ปะเอาดังเขียวเพิ่มความเห็นความเห็นตาพอดีพอเลยประมาณนี้อันนี้คือฟังเสียงท่อว่ามันแน่นหรือเปล่าก็ประมาณนี้แหละเหลืออะไรวะเมื่อกี้ว่าจะทำแล้วเดี๋ยวมาดูล้อหน้าลื่นหรือเปล่าอ่ะรถเชงมันต้องลื่นนะรถเชงอ่ะยีดลื่นอยู่นี่อันนี้คือน้องเขาขันแน่นนะจะได้เบรกอยู่อ่ะถ้าทำหลวมๆมันก็ลื่นกว่านี้แต่อันนี้ก็ลื่นแล้วนะเออลื่นจัดเดี๋ยวให้น้องเขาขี่ดีกว่าขี่อ้อมเนี่ยจะรอบนึงอ้อมนี่ก็ได้มั้งขี่ดูทรงเลยเถอะรถจัดทรงนะเป็นเบาะป้อมเอาเนี่ยเรามาดูคาตั้งดีกว่าทรงเชงเขาทำแบบนี้อันนี้ยังไม่เบารถนะยีดอันนี้ขาตั้งย่นขาตั้งเชงแล้วก็ชกหน้าเดี๋ยวมาดูกันยุบอันนี้คือตัดแผงคอตัดแผงคอแล้วก็ยุบสุดนะครับก็จะทรงประมาณนี้แล้วก็เช็ดบางคนใช่ก็แบบนี้แหละเดี๋ยวลองขี่ดูดีกว่าขอขี่นะทรงแบบกระด้างสเตอร์เป็น429ครับ1429ขี่แบบไม่อืดอ่ะแบบทรงเชงเนาะก็รู้กันอ่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นทำสีแดงแล้วก็เป็นขาจับเขาเรียกว่ามือลิงนะประมาณนี้สีแดงโอเคก็ประมาณนี้สำหรับรถทรงเชงจากสภาพแต่ว่าเครื่องยังนะครับเพราะใช้ยังไม่โอเคคันนี้วดชุดล้อไปหลายวงไม่นับนะนับแค่ชุดล้อก็มันแพงดูมอ่ะแล้วก็ค่าสารค่าช่างนะผมตีไป 5,000 แล้วกันเนาะแต่ว่ามันเยอะกว่านั้นนะเพราะผมก็ปั้นรถอยู่อาจจะต่างแค่วงล้อที่มันแพงกว่าประมาณนี้ 5,000 นะครับตีไปก็ประมาณงบ 10,000 ก็สามารถทำได้ละทรงเนี้ยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามน้องก็ด้วยน้องกีละกิโลเมตรคือน้องบิวหรือ Facebook ก็นั่นแหละแล้วก็ TikTok นะครับฝากติดตามด้วยก็ประมาณนี้สำหรับรถ Vespa 10 i ตัวใหม่2021แต่ว่าติดตัวนี้แล้วก็จะเป็น2022ไม่สวยอ่ะทรงเดี๋ยวดูอีกรอบทรงนี่ครับวัยรุ่นจัดทรงโอเคคันนี้จะมีทั้งหมด3คันครับนี่จะมีคันนี้ด้วยนี่เจ้าของรถคันดำ อันนี้คันดำนะครับตัวใหม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็น ST ไม่พวกพยานเก่าฮะ29ประมาณนี้ครับเป็นอันนี้เป็นสเต็ปเดียวกันกับคันนั้นเหมือนกันนะครับรถใช้งานลืมทำอายุเท่าไหร่15ครับ25ม3โสดไหมนี่ว่าครับโอ้มีเมียแล้วโอ้มีแฟนด้วยโอเคโอเค
โอเคครับคันนี้วันแต่งถ้าใครแบบอยากดูรีวิวนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับคลิปต่อไปเจอกันแล้วคันนี้คันนี้เด่นเลยเยสทอดอันนี้ก็ทรงเดียวกันนะใช่ไหมสามคันเลยอยู่บ้านเดียวกันไหมนี่เยสอันนี้คือโอ้แต่งด้วยกันทรงสวยเหมือนกันนะดูดิคันนี้จะแปลกเพื่อนนิดนึงนะตรงไหนนี่รู้สึกว่าบางคนนี่จะไม่เชิดใช่ไหมนี่เดิมครับโอ้อันนี้คือทรงเดิมๆนะครับต่างกันอันนั้นจะยกตูดนะแต่ว่ามันก็จะต่างกันประมาณนี้ได้ลองไปยกดูเนาะยกขั้นนี้ขึ้นไหมยกไข่จะยกขึ้นเดี๋ยวดูทรงบางคนแล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วกันไปแล้วอีกคลิปเป็นคลิปสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบพันแดงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาไปแล้ว